เรียนไปถึงไหนที่มันทั้งอวกาศนี่มันก็สามารถเรียนได้อย่าว่าแต่ในพื้นแผ่นดินนั้นนี่เลยมีวิทยาดาวเทียมหาสกายและสกายไม่ถึงนั่นแหละครับความรู้ของเขาทำนี่เรื่องความรู้ทางโลกล้วนๆนี่มันเป็นอะไรจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงได้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้ามีธรรมเลยก็ให้ความเดือดร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมันคือวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติเพื่อทำจริงๆจะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมนี้จะอยู่ด้วยกันจริงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันสี่คนสับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางคนว่านั้นเป็นหญิงนี่เป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เรียนทางด้านธรรมะแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่รู้ได้ไม่อาจรู้ได้เลยก็ไม่เคยเรียนจะไปรู้ได้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่โลกล้วนๆเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความวิเศษวิโสเยือกทำคนให้มีคุณค่าราคามียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกไปหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษทั้งที่หัวใจนั้นหาความวิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสกสรรตันยอให้สูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ใช่ร่วมธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตัณยอนั้นไม่ได้เลยคิดว่าโลกนี้จะหาความจะมีความสุขเพราะการศึกษาเราเรียนมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆสามารถให้ความสุขแก่ผู้นั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคบของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ซึ่งควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องอยู่ทุกแขนงแห่งวงงานเพราะงานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำด้วยการทำงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีธรรมเครือบแฝงเข้าอยู่นั้นแล้วงานนั้นมันก็กลายเป็นให้ความเดือดร้อนไปเสียแทนที่จะเป็นความสุขโลกหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีธรรมก็เครือบแฝงมีมาย่นเข้ามาถึงตัวของเราขณะใดจิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสงสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้องสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความส่งออกของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไหนนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายตายแต่กับโลกของสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์วันนั้นจิตสบายเย็นจิตมีความสัมผัสสัมพันธ์เท่ากับสมถะธรรม
เพียงขั้นต้นนี้โดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายในใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบเพราะความฟุ้งซ่านความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเองแต่ละรายละหลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแง่ธรรมนั้นมีผิดกันอยู่มากความคิดในแง่โลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแง่ธรรมเป็นสิ่งที่กำจัดความกิเลสตัณหาอาสวะและความทุกข์ซึ่งเป็นผลให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องนี้แล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดีดเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดออกไปเท่าไหร่ก็คว้าเอาทุกข์เข้ามาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ธรรมต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้ง4ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแก้กิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอย่างนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทำการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วต้องได้รับความทุกข์ก่อนที่กิเลสจะบรรลัยลงไปเราก็ต้องได้รับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ชัยชนะก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ชัยชนะนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากคู่ต่อสู้ที่ต่อยกันมีเหมือนกันมีอยู่ประจำแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกนี่เราเป็นเพียงข้อเทียบเคียงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับกิเลสนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฝืนกับกิเลสในการตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณาระมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลสยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกแดนธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรพระสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแหวกแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรเลยแต่แล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยท่านไปตามเสด็จท่านท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงคือว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านำสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุงใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกระพริบกระซาบเราให้เชื่อตามนั้นอย่าได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจกิเลสจึงแสดงขึ้นที่ใจเพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสเป็นต้นต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้ารบด้วยความมุ่งมั่นแล้ว
นี่คือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะเหมือนกันหมดให้ระมัดระวังรักษาตัวอยู่เช่นนั้นอย่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยโดยไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยกิเลสมาเผาศพนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาด้วยความมุ่งมั่นของเรามุ่งมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชเป็นศาสนาการผ่านโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วเรื่องรสชาติของโลกมันเป็นอย่างไรนอกจากเป็นเกลือด้วยยาพิษเสียทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นไม่เห็นรสใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรสแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับไปนี่เรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวายของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบูชาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไม่เป็นข้อวิตกวิจารกังวลใหญ่พอที่จะให้เสียเวลาในการประกอบความภาคเพียรมีหน้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสหลุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละหลายๆที่จะนำมาใช้ มีเท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สำคัญสำหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราอย่าเข้าใจว่างานอื่นใดจะเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยพอที่จะหลงทิศหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงสารไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกมันกลายเป็นโลกไปหมดแล้วขอให้สร้างใจขึ้นเป็นความเจริญอันสำคัญนี้เถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองอยู่กระตับฝนตกบ้างรั่วบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมกันเฉยๆไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนทั้งที่อยู่กระต๊อบเล็กๆน้อยๆโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามเวลาไม่คาดเคลื่อนสติเป็นของสำคัญในการรับรู้ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะทำลายกันส่วนมากกิเลสทำลายธรรมให้ระมัดระวังให้ดีนี่แหละหน้าที่ของเรางานของเราแท้ๆนั้นที่เคยได้แสดงให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความซาบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆพอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นคุณค่าของธรรมเหล่านี้เพราะได้ทำตามธรรมเหล่านี้แล้วทั้งที่ท่านสอนว่าลุกขมูลเสนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจสาลมานะขาตตาตัดโจเป็นต้นนะลงมาในอาการ32ประจักษ์ปัญญากะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่5นี่เมื่อจะแปลออกตามศัพท์นี้คือประจักษ์ปัญญากะกรรมฐานหมายถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความจริงทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็เถอะปิดได้อย่างสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตะโจแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมผลและปันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถลกออกมา
ในเนื้อในกายของเราพลิกข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสักพอข้างนอกดูตรงไหนมีแต่เรื่องหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝาดผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดปีชาญาณความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหละท่านจึงสอนย้อนหน้าย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคราบมานั่นเองคราบกลับไปกลับมาจนมูลคราบมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักตำแล้วค่อยหยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชำนิชำนาญแห่งการพิจารณาซ้ำๆซักๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกนี่ละงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกลู่นอกทางไปตามโลกตามสงสารหรือการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดครับความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้เพราะงานนั้นไม่ใช่งานสงบงานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวัดภายในตัวท่านเองนี้และประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านกวนเมืองเข้าไปจนขุ่นเป็นตมเป็นโคลนระหว่างคารวะกับปุญญเศษตังโลกัสสะที่ว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปรปักษ์กันไปกลายเป็นผีไม่ใช่เนื้อนาบุญคอยกัดตับกัดปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสงบได้อย่างไรพิจารณานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญาเป็นผู้รักษาเสมออย่าได้ปราศจากสติปัญญาจิตจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อบรมหรือทรมานไม่ได้ทำงาน ก่อนในวงที่พูดนี้มันกล่าวไว้ถึง40ห้องกรรมฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานสำคัญที่เหมาะสมกับจริตของเราแล้วนำมาฝึกปฏิบัตินำมาบำเพ็ญในเจสาลมานะขาลันตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการ32เนื้อจากผมขนและฟันแล้วก็นังเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนถ้ากระปอดใหญ่จะน้อยหมาหางเก่าพิจารณากันลงให้ทั่วถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมรู้สาวกทั้งหลายท่านทำไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยออกได้ด้วยความหลงงมงายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนกิเลสอาสวะที่สมควรเป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานนี้อย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสมณธรรมไม่ใช่งานที่พระพุทธเจ้าประทานให้ นั่นก็พออยู่พอเป็นพอไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ายุ่งเยิ้งวุ่นวายก่อกวนตัวเองเปล่าๆให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกข์ยากลำบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลำบากต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะจิตไม่ยอมสงบได้เป็นเพราะเหตุใดตั้งหน้าตั้งตาขุดเขี่ยขุดค้นถึงสาเหตุที่พาให้พุ่งสร้างลำคาญเป็นเพราะเหตุใด
จึงต้องฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแต่กับอารมณ์อันใดนำอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่แล้วผูกมัดตนเองด้วยความมุ่งหลงด้วยความสำคัญมีการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกเหนือสติปัญญาไปได้เลยทำไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้ล่ะธรรมนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดับสันดานหรือเป็นเครื่องประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทำไมเรานำมาใช้จึงล้มลุกคลุกคลานนี่แต่กิเลสฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟิตตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์และอยู่เฉยๆสติปัญญามีให้ใช้หาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องที่ใครรู้เรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลำดับไปเพราะความคิดอ่านตรองจองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสกุลกายเราโดยเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำมาพิจารณาแยกแยะให้เป็นหลักธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี่แหละแยกเป็นมรรคคือทางดำเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี่แหละแยกมาเป็นสมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวสมุทัยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมรรคเพื่อดำเนินให้หลุดพ้นนี้จึงต้องได้ฝึกฝนอบรมนำทั้งขันนั้นมาใช้ในทางนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมา จิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระหรอกอยู่ก็อยู่ในกองนรกนั่นเองนรกสุมอยู่ภายในใจคือไฟที่เละราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานี่แหละคือกองไฟมันเผาผลาญอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่สุดร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลงกิเลสนี้มันได้เผาจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันทับแทบจิตตันไปหมดน่าจะทำไงถึงจะให้ทั้งขาร่างกายชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบตามแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือกิเลสอันเป็นตัวสำคัญทำให้เราหมดคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสำคัญให้ท่านเริ่มเลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่ามกลางแห่งกองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไม่มีอะไรเป็นประเสริฐอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอกตัวอยู่เท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรอยู่ในร้านเจ๊กมันอดอยากหรือผ้าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่านี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นั้นมีเครื่องหมายของพระทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำหน้าที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่หน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาแยกแยะดูผักดูขันอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องในความปฏิกูลอย่างนี้ถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่แหละสติปัญญาค้นคว้าลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการ อยู่กับตัวบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอนเดี๋ยวก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจังในขณะที่ได้มาพักมาอาศัยมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขหรือชี้แจงให้ทราบ
ในด้านจิตตภาวนาไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะเวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใครเราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการฝึกปฏิบัติของหมู่เพื่อนในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่จะศึกษารับการศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นในสิ่งประแจต่างๆมันหักมีแง่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้ละยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบ่อแห่งปัญหาทั้งหมดมันขึ้นนั่งบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าสาวกะคือผู้ฟังต้องฟังจึงจะเข้าใจวิธีประพฤติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองส่วนสาวกต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเราก็ในนามของสาวกคือผู้สดับตรับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทจะสลายสลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยสาดธรรมะเข้าไปสลายก็สลัดทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลัดทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูปลาปลาลุ่มลุ่มดอนดอนไปในขณะที่ฟังฟังไปแล้วก็ยิ่งหุ่มง่ามต้วมเตี้ยหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเปรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเขียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทางเราเป็นห่วงมากสำหรับหมู่เพื่อนจึงต้องให้การอบรมอยู่เสมอเราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทำความสนใจอบรมสั่งสอนตนให้เข้าใจในธรรมจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดังพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนพระทัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนทั้งได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาประกาศธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนด้วยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้จนกระทั่งบัดนี้นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกว้างขวางมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนแต่ละองค์การที่จะสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตนก็ไม่เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรจะเอาอะไรไปสอนเขาพอให้เกิดความสัตย์ความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสอนแบบรูปคำฟังเมื่อการสอนแบบรูปคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของกิเลสเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความจริงของธรรมไม่ปรากฏภายในใจจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสดับตรัสฟังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพียงคาดเดาๆกันไปนั่นความนับถือศาสนาด้วยการคาดการเดาการคำนวณจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ล้มง่ายเอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายผิดกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างซึ้งนั่นไม่หวั่นไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความจริงความจริงอย่างองอาจกระหายเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจะสบสบพานหวั่นไหวที่ไหนจะรู้คำได้ยังไงเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวประจักษ์กับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้ได้เห็นผู้ฟังก็ฟังอย่างถึงใจตาม
กำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นหลักครั้งพุทธกาลท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติจึงผิดกับธรรมที่มีตั้งแต่ความจำมีแต่ชื่อของกิเลสบาปธรรมเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยมันเกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจำกับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำกิเลสตัณหาอาสวะเท่านั้นท่านนี้จำได้ทั้งมรรคผลนิพพานนี่เป็นความจำแต่เวลาปฏิบัติจนปรากฏความจริงแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังกิเลสให้หลุดลอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงไหนกิเลสหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบขอบคิดกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนะนี่แหละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจริงนั่นเป็นความเดาความคาดคะเนเอาให้จริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าลดละความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุกคนเอาใครทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนบาปเวลานี้ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการต่อสู้กับกิเลสต่างๆไม่จะทุกข์เพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจะเกิดความท้อถอยอ่อนแอมีทุกข์นี่ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มากยิ่งกว่านี้ให้หมดไปภายในจิตใจทำไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนและท้อถอยตัวเสียบริเวณจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดความหน้าของกิเลสที่ชำระมันไม่ได้นั้นเราทำไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะเราต้องคิดเทียบเทียงเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการด้านแก้กิเลสปัญหาอาสวะจึงจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมจะไม่มีแล้วนะวงกรรมฐานนั้นจะมีแต่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเคารพเครื่องใช้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบจดหมายของเขาที่มาเมื่อสักสองสามวันเนี่ยมาขอหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องใสถ้ากรรมฐานสาท่านกันนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางยังไหลมามันเป็นกุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์สายนี้ระหว่างเป็นหน้าอนุโมทนาแล้วเกินแล้วก็พูดของเขาไปเราเพื่อให้ข้อคิดเกิดเขาคือเวลาจะโดนเข้าจังๆเนี่ยมันจะเสียท่าจึงต้องทะเลียงไปให้สักเป็นข้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้ามาเคารพเรื่องใสถ้ามาถามสายท่านจันมั่นนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยระหว่างแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือนั่นพระกรรมฐานสาท่านจันมั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลายมีความเชื่อความสงสัยได้รับผลประโยชน์ทั่วไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนนำไปพระกรรมฐานสาท่านจันมั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งดีทั้งชั่วสับสนนำไปผู้มาเคารพเรื่องใสได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาให้รอบคอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารพเรื่องใสจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ครอบคิดไว้ก่อนเวลาไปโดนเข้ามันจะไม่หนาไปทั้งเป็นสลบไปเลยแล้วเสียคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกนี้ธนวัตรจริงหรือธนวัตรปลอมก็มาด้วยกันเหรียญ5บาทถึงแม้ทุกวันจะได้ล้มเลิกกันไปแต่ไม่ตก
ในล้มเลิกกันไปยืนก็พูดเหมือนกันเขาทำเราทำขึ้นเขาก็ทำขึ้นนะเป็นห้าบาทมันปลอมไม่ได้ไงมันปลอมนี้เรากรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมทุกองค์ผู้ท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นเราไม่ลบล้างเราเคารพเรื่องใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเรื่องมีนั่นมีแต่มันปฏิเสธเรื่องสิ่งที่แสงปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เท่านั้นเองจึงได้ไขเงื่อนให้เขาทราบเอาไว้นี่เราพูดถึงแง่ภายนอกแง่ภายในในตัวของเราทุกคนมันก็เป็นกรรมฐานปลอมเลยดีความจริงมีนิดหน่อยนอกนั้นมีแต่ปลอมไปหมดเดินในกรมมันก็ปลอมจะว่าไงนะเดินในกรมดับนู่นคิดไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่นู่นตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันปลอมอย่างนั้นถ้ามันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปัญญิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงซึ่งควรจะรับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อทำทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นที่เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันฟอร์มอยู่ทั้งหมดคอยจะแทรกอยู่นั่นในขณะที่เป็นธรรมมีน้อยขณะที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของปลอมเป็นความปลอมเป็นความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขกันตรงนี้ให้ดีระมัดระวังจะมองไกลมองดูจิตนั่นแหละตัวเหตุอยู่ตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตุคือจิตปออยู่ตลอดเวลาก่อเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตอนาคตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดีชั่วต่างๆมันปรุงครับแต่ทำให้เรายุ่งอยู่เขาหลงตามไปนั่นน่ะคล้อยตามมันหาไปกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นกินหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นแล้วหลงคนมายามเด็ดที่แสดงออกทางขันเห็นมันมันเป็นอย่างนั้นขันนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสมาลั่งเดิมพยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีจริงจนกระทั่งมันเครื่องมันตายไปจริงๆไม่มีสิ่งใดเหลือเลยทำอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆถึงแม้ฉะนั้นมันก็ยังต้องดุกดิกขึ้นมาอยู่นั้นนะมันก็ดุกดิกขึ้นมามันอยู่เฉยไม่ได้ขันธ์5นี่เฉพาะอย่างยิ่งสังขารกับสัญญาสัญญาละเอียดกว่าสังขารมากเท่าที่เราสังเกตตามหลักธรรมชาติของมันอย่างโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดีดูสัญญานี่ละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกับกระดาษซึมสังขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องราวขึ้นแต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยสังขารละเอียดมากทั้งที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมู่เพื่อนทั้งหลายฟังเราไม่ได้อวดเราสังเกตดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นนะมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากจะทำระงับมันในช่วงการช่วงเวลามันจะต้องมีปรุงของมันปรุงแยบๆจะเป็นการสั่งสมเกลือขึ้นมาก็ไม่ใช่มันทำปรุงของมันเองหมายก็เหมือนกันมันเป็นอย่างละเอียดละเอียดกระแบงนั่นปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งจริงหมายขึ้นมาก็ดีเป็นมาอะไรก็ขึ้นมาอย่างไรก็ดีปรุงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของไม่มีใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์มันมันก็ปรุงของมันมันก็ดับของมันไปเรื่อยๆธรรมชาติดูสนุกดูมันดุกดิบอยู่นั่นเราให้มีกิเลสเข้าเป็นตัวกลางเลยที่
นะเป็นเจ้าของถักดำมันออกมามันเรื่องราวมันจะไปใหญ่ไปใหญ่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอะไรแล้วมันก็ดุ้ยดุ้ยพวนอยู่นั่นจนกระทั่งว่ามันหมดความติดต่อเสียเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดปัญหาทั้งเจ็บดุ้ยอย่างนี้การงานนั่งดุ้ยนั่งหรือจะนั่งจะนอนก็ตามไม่เจ็บดุ้ยมันลุกดุ้ยลุกดุ้ยของมันอยู่นั่นแล้วไม่ได้เรื่องอะไรนะคือไม่มีใครไปเอาเรื่องกับมันก็ปรุงตามเรื่องของมันเราก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วนี่จะเอาเรื่องมันอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับหางกิ่งเหลืองขันเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรหางกิ่งเหลืองขันมันดุบดิบดุบดิบดุบตัวมันก็วิ่งไปถึงไหนแล้วแต่หางมันที่มันขาดมันดุบดิบดุบดิบเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอย่างนั้นแต่ความจริงไม่มีมันมีขันก็เหมือนกันอาศัยแต่จิตเป็นผู้ทรงอยู่นั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มีแต่มันล้วนๆเช่นสัญญาทั้งสามเสียงแล้วนักโทษหูไปได้ยินเพราะประสาทส่วนนับนี้มีเพราะยินทั้งกระดับไปพร้อมดับไปพร้อมถ้ามันมีเจ้าของเข้าไปยึดมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างดับของมันอยู่ตามหลักธรรมชาติเข้ามาทางนี้ถึงมีเวลาออกจากนั้นแล้วระงับจริงหยุดช้าขันกำหนดพักขันมันก็เงียบไปมันมีขันใดดีขันใดดิ้นเหลือแต่ความรู้ทีนี้เมื่อเหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุสร้างไปหมดประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราหากว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นั้นเองนั่นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกังวานครอบโลกธาตุถ้าเราจะเทียบจะแยกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เสียสรรปั้นดอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งๆที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะความเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพูดง่ายมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตุแต่จะจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับไปหาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นรู้ก็เป็นรู้เป็นธรรมชาติตัวเองไม่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่จะหิวจะโหยจะต้องการอะไรๆเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุทั้งๆที่จิตนั้นก็เวลานั้นเหมือนโลกธาตุไม่มีนะมีแต่ความรู้เด่นนั่นแหละจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุอีกอ่ะมันพูดอะไรกันอย่างมันยังไงฟังกันยากอยู่นะถ้าว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุก็ถูกนะหรือว่ามีตั้งแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกนี่ไม่มีเลยไม่เพราะความรู้นี่ไม่ไปเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังต้องพิงอิงอาศัยสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นถ้าออกมาผู้ชุมออกมาแยกผู้ชุมก็แยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าฟ้าจะเป็นปียาของจิตหนึ่งอารมณ์ก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเสียทุกระยะแล้วมันไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นให้จิตจิตต่อเนื่องไปให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ท่านไปอยู่นั่นเอาเองพูดคนเดียวเหมือนกับมาโกหกเพื่อนมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันติดมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ
ความรู้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้เมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้มันไม่มีเราจึงทราบได้ชัดแบบนี้แต่เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นพาให้ว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำไมจิตทำไมเป็นนี้มีแต่เรื่องกิเลสตัวมายาของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันทั้งนั้นเพราะนั้นมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาหลอกวันไหนก็มีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นเองเท่านั้นปีเท่านี้ปีว่างไปตามหลักธรรมชาติมันไม่สนใจกับอะไรนั้นจิตมันไม่เคยไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องปีเรื่องเดือนวันคืนอะไรเห็นมันดูด้วยตาอย่างนี้อย่างนี้จะมืดกับแจ้งมืดแจ้งเห็นชัดชัดด้วยตาของเราอย่างนี้มืดกับแจ้งอย่างนี้ก็มืดนี่แล้ววันพรุ่งนี้สมมติมาวันพรุ่งนี้มันก็แจ้งแจ้งเพราะอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีนี่ก็แค่นั้นเองหลงอะไรแผ่นดินนี่ไปที่ไหนก็เหยียบอยู่แผ่นดินเป็นหลงดินอะไรน้ำก็อยู่ในท่อมันก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นอยู่ลมอะไรนั่นไฟเห็นอยู่ในชาติลมอะไรลมก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟูฟ้าฟูฟ้านี่ลมไม่อะไรถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายลมเป็นอะไรเสพไปทำไมปีนความจริงของธรรมไปทำไมปีนไปมันก็เหยียบฟ้าเหยียบน้ำอะไรที่ปีนความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันกระจายลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เป็นความจริงเห็นต่างนั้นนี่ว่าปัญหาเอาให้จริงให้จังสู้ให้ได้กิเลสตัวภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญมันหมายถ้ากิเลสไม่มีเสียคิดแต่คิดรู้จักเวลาระงับดับมันได้มันใช้การใช้งานกับใช้เวลาจะระงับกลับมันก็ดับไประงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็หยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในที่ควรเวลาจะใช้เรามาใช้ขันห้างเหมือนกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียเวลาจะเข้าถี่สมาธิภาวนาพักเสียความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆพักไปเสียเหลือแต่ความรู้สบายนี่เท่านั้นถึงการมันจะแตกระดับแล้วก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตว์จะตื่นไปไหนก็พิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายออกไปความผสมผสานนี้มันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วไหนอาจจะตื่นไปไหนไม่อยากตายหรือไม่อยากอยู่เหรอไม่อยากตายความอยากอยู่มันก็อันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำไมอันนี้ทำให้เราย้อนไปถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าจอมปราบแล้วยังไม่แล้วยังจอมปราบในแง่ต่างๆจนพระสารีบุตรมาทูลลาเข้าสู่นิพพาน ถ้าจะห้ามสารีบุตรจะด่วนนิพพานให้ช่วยเราสาคตทำประโยชน์ให้แก่โลกไว้ไปชั่วการเสียก่อนนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรหรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายยังเคยฝืนมันอีกเนี่ยตายเสียเหล่านี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับซ้ำเติมความตายพูดได้ไงโหน่าฟังมากเป็นความจริงนั่นจริงเวลาพระองค์รับสั่งก็แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้และการควรหมายถึงมอบให้คติธรรมดาตามหลักที่ทรงพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ขานจะทวนไปสายบทอย่างนี้ก็ผิดค้านความจริงไปนะสายบทมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไมไปแล้วไปจะอยู่ก็อยู่และแต่การควรของเธอจากความที่เธอจะไปจากที่นี่เพื่อจะไปนี่พานให้แสดงทำให้พวกน้องทั้งหลายของเธอฟังซะก่อนมีในพระเทศตะวันนั่นพระพุทธเจ้าทราบแล้วนั่นพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐาน
ในเวลาสุดท้ายมีนิทาแสดงภาพขนาดไหนแสดงเต็มที่ทั้งทางด้านอัดด้านทำการให้อุปมาสั่งสอนและอิทธิปฏิหารแสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่แล้วก็ทิ้งลาไปแล้วจงเปิดโอกาสด้วยว่าพระภิกษุสามเณรในวัดนี้ยากจะตามส่งพระสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยถ้าเณรหลายก็ตามทั้ง500ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นน่ะท่านจะไปนิพพานที่ไหนนี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จุดสำคัญเราพูดตรงเราหมายเอาตรงที่ว่าเวลาพระสารีบุตรมาถึงลาก็ถึงทางพระองค์ไม่ทรงคัดค้านว่าให้รอจะก่อนเขาไม่ทรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรและขัดความจริงนี่ทานเสียนี่ก็เหมือนกับซ้ำเติมอะไรไปอีกซึ่งขัดต่อความจริงนี่แหละจึงมอบให้ตามเวลาของขังตามแต่การเวลาของเธอเถิดการอันควรนั่นฟังดิตามประการส่วนนั้นเถิดๆนี่เวลาพระโมคคัลลามาทูลลาเข้าสู่นิพพานก็ดูมันห่างกัน7วันเท่านั้นผมจำถ้าไม่ผิดนะมันห่างกัน7วันมาทูลลาให้ฟังก็แบบเดียวกันทรงแสดงแบบเดียวกันแล้วก็เปิดประตูวัชรวันโล่งไว้เลยนี่คือพิชาของเธอทั้งหลายก็บอกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้พระสารให้โมคคัลลาแสดงธรรมให้น้องๆทั้งหลายฟังในวาระสุดท้ายมีพระโมคคัลลาก็ฉลาดแหลมคมมากเช่นเดียวกันนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าจะเปิดโอกาสทรงเปิดโอกาสให้ที่นี่ทุ่งนึงแล้วเวลานี้ก็แสดงทั้งอิทธิปฏิหาริยะและอนุสาสนีปฏิหาริยะคือการแนะนำคำสอนให้เห็นอาจเห็นทำให้เข้าใจตามหลักความจริงทั้งหลายและแสดงอิทธิปฏิหารเพราะเหินเดินฟ้าไงเนี่ยพระโมคคัลลาเหาะขึ้นไปช่วยพระนั่งลำตาลแล้วลงมาแล้วเหาะขึ้นไปแล้วลงมาแสดงธรรมแล้วเหาะขึ้นไปเอาเต็มที่เลยในเวลาจะไปนิพพานกับไปนิพพานที่สีเขาโซนเขาฆ่าเนี่ยอันดีอันนี้ก็ต้องเปิดประตูพระเจ้าตะวันเลยพระสุชาติเมืองไหนที่ต้องการจะส่งพิชายต้องเธอทั้งหลายก็ให้ไปตามมัธยาสายเปิดโอกาสให้เลยนั่นขั้นพุทธการมรรคผลนิพพานเกื่อนอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นจำนวนมากแล้วมาตกมาของพวกเรานี่จะผู้ทรงความจอมปลอมทรงแต่ชื่อของกิเลสชื่อของอัตของธรรมตัวจริงของอัตของธรรมคือศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีมันไม่มีมันจะไม่มีอย่างนี้ใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นธรรมของวิญญาณที่เป็นของจริงอยู่แล้วเป็นเม็ดเป็นหน่อยเป็นหลักมัชฌิมาเหมาะสมอยู่เสมอในการที่จะเปิดเผยว่าผลนิพพานขึ้นมาและปราบตามกิเลสซึ่งเป็นค่าสุดแต่มรรคนิพพานให้ที่น่าที่หาไปจากใจถ้าไม่ใช่พวกปฏิบัตินี้จะเป็นใครให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้เฉยมันโง่หาอุบายคิดแทงเฉื่อยแทงหลายเนี่ยหลายสังหลายผมมั่นหาเข้าใจขึ้นมาสรุปใจขึ้นมาอุบายให้ปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วมันมีทางเดินนะทีนี้มันค่อยๆไปเองหมุนติ้วติ้วติ้วเรื่อยดังที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วผมแล้วมันถึงขนาดต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดเห็นไหมอุทจักสังโยชน์เบื้องบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำเราไม่ได้ยกโทษนะผู้จดจำเรื่องสิ่งนะจดจำเรื่องคำพิมพ์นะทำให้คิดเหมือนกันนะเพราะมันสอบแสดงหนังสือนี่ต้องสอบแสดงจากผู้เก็บการเรื่องเหมือนกัน
ผู้จดจารึกนี่จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่กิเลสหรือยังมีกิเลสอยู่จดจารึกธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นอุทธัจจะความพุ่งสร้างนำพาไปเป็นลักษณะแบบโลกเลยนิวรณ์ตั้งห้าอุทธัจจะสุขุจักมีทั่วไปสำหรับสามัญชนความพุ่งสร้างนำพาอุทธัจจะมีความฟุ้งด้วยความเพลินเพลินต่อการพิจารณาทั้งหลายนะอุทัจจะคือความเพลินต่อการค้นคว้าที่นี้พิจารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพูดง่ายจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมามะความหมายของถือนั่นแหละถือใจอวิชชาคือความรู้ที่เด่นๆอยู่ภายในใจนี่ก็ไม่มีข้อตีย่อยพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทธัจจะมันฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเหมือนแบบโลกทั้งสามเลยจิตประเภทนั้นไม่ใช่แต่รำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเพลินในงานทำงานไม่หยุดไม่ถอยก็มีบ้างถ้าว่าจนเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างเราไม่ค้างอุทธัจจะคือจิตฟุ้งเพลินต่องานจนเกินไปอุทธัจจะหมายความว่าความฟุ้งซ่านนำพาแล้วก็แปลออกมาอีกไขความหมายว่าความเพลินในงานของตนเองในการคิดค้นอย่างนี้นั่นก็ประกอบด้วยความอ่อนเพลียทำให้เกิดความรำคาญได้ยอมรับทันทีที่ว่าความพุ่งสร้างนำพาไปเลยมันเลยกลายเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้านั้นเสียซึ่งถึงในขั้นของสามัญชนทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตตมรรคนี่อรหัตตมรรคกำลังเดินตามเนี่ยเมื่ออรหัตตมรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วอรหัตผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติก็แสดงขึ้นขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยขณะที่ขาดสะบั้นนั่นคือว่ามักยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมอันสมบูรณ์จนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้างหนึ่งอยู่บันไดข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นกุฏิแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามักผลยิ่งถึงกันพอก้าวเท้าหลังขึ้นไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพพานตรงนั้นน่ะในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิริยาก้าวจากบันไดขั้นสุดท้ายนี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอำนาจยุติถึงผลเต็มภูมิขณะที่กำลังก้าวไปนี่มีหลักมากวิ่งถึงผลมีท่านเดียวจะได้มากขจิตถ้าเราพูดตามหลักปริยัตินะขณะที่จิตทำงานปุ๊บมากกับผลวิ่งถึงกันก็หมายถึงว่าก้าวแรกนี่แหละคือก้าวแรกถึงพื้นแล้วก้าวขาข้างหนึ่งถึงพื้นแล้วก้าวที่สองเนี่ยปุ๊บไปนี่แหละพอถึงนั่นโดยสมุนแล้วก็ท่านก็เรียกว่าอาตผลเหมือนกันนั่นแหละคือนิพพานหนึ่งอยู่ตรงนั้นท่านก็เลยพูดเพียงว่าสำเร็จอาตผลแล้วท่านไม่ต้องพูดนิพพานหนึ่งแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระพุทธเจ้าต้องทรงแจงไปให้ทราบไม่งั้นจะเป็นที่คัดค้านจากสาวกทำไมธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ที่เลยจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นท่านแสดงไว้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาจึงไว้ลวดลายในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมากถือผลถึงนิพพานมากกับผลมันเป็นคู่กันนี่อรหัตมรรคอรหัตผลมันเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้คือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกท่านเรียกอรหัตผลนะว่าไม่แย้ง
แต่ลงธรรมชาตินั้นถึงนั่นแล้วแย้งกันไม่ได้จะว่างั้นก็ว่าไปเถอะธรรมชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้วพระท่านมีแต่พระทรงมรรคทรงผลทางพุทธการพอเราทรงแต่ความขี้เกียจอ่อนแอได้เหรอทรงผลกับผลมังคุดนางสาดอย่างนั้นผลน้อยหนาน้อยเหนือนั่นได้เลยเอาตำยาขึ้นมาไป